กับผมภูมิใจและดีใจกับคณะสงฆ์ที่อาสาที่จะเป็นพระธรรมทูตไปปฏิบัติศาสนกิจต่างประเทศการที่ทุกท่านที่จะไปเป็นพระธรรมทูตในต่างประเทศนะครับต่างประเทศกับประเทศไทยมันไม่ใช่ไม่เหมือนกันนะครับแม้แต่พี่น้องชาวไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศมันนานเนี่ยเป็นฝรั่งกันหมดแล้วแต่จะพูดก็ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นความอดทนอดกลั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับนิสัยของพระแล้วต้องมีอยู่เป็นประจำหนักนิดเบาหน่อยต้องอดทนไว้ต่างหากว่าเรามีความอดทนอดกลั้นก็รู้สึกว่าจะมีความเป็นอยู่ยากโดยเฉพาะพระธรรมทูตที่มีความปรารถนาไปจริงๆนั้นก็ตั้งใจกันไปในหลายแบบบางโลกก็คิดว่าไปครั้งนี้จะต้องไปช่วยเหลือวัดนั่นวัดนี้ให้เจริญรุ่งเรืองถ้าเป็นไปในลักษณะแบบนี้ก็ผมก็ดีด้วยแต่บางรูปตั้งใจว่าจะไปศึกษาต่อไปศึกษาภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่บางรูปก็ไปเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัวเรียกว่าไปอยู่ต่างประเทศเขาร่ำรวยเราก็คงได้รวยขึ้นมากว่าแบบนั้น นึกคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการที่ไปอยู่ต่างประเทศตึงกับร้องเองไปอยู่แล้วมา30กว่าปีเนี่ยรู้สึกมันเร็วเหลือเกินตั้งแต่สมัยพระเดชพระคุณหลวงเตี่ยพระธรรมราชาอนุวัตรช่วงนั้นท่านไปประจำอยู่ที่นั่นแต่เผอิญท่านต้องกลับมาประเทศไทยปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยในฐานะปิณเจ้าคณะภาคไกลผมนี่ไปดูแลแทนท่านแบบชั่วคราวผมก็ไปด้วยความไม่เต็มใจนะครับผมไม่ได้เต็มใจเลยไม่คิดว่าจะไปเป็นหัวหน้าส่งเลยด้วยซ้ำกระผมแม่ดีใจจริงๆครับท่านที่เสียสละความสุขส่วนตัวที่อยู่ที่นี่และจะต้องจากญาติโยมจากที่นี่ไปก็อยู่ห่างไกลการไปอยู่ยังต่างประเทศนั้นเป็นที่รู้กันอยู่ว่าเรื่องอากาศต่างประเทศเวลานี้อยู่ในช่วงฤดูหนาวแต่ประเทศที่ผมอยู่นั่นเป็นช่วงเป็นที่ที่อยู่ที่เรียกว่าสบายไม่ร้อนไม่หนาวมากไม่ร้อนมากไม่หนาวมากไม่ต่างกับที่อื่นแต่อื่นบางที่สโนตกบางที่น้ำท่วมฝนตกมากอะไรพวกนี้ลมแรงภัยธรรมชาติเยอะครับที่นั่นเรื่องประการหนึ่งก็ญาติโยมนี่เป็นสิ่งสำคัญญาติโยมเมื่อไปอยู่ต่างประเทศตั้งนานนี้เหมือนว่านิสัยจะเป็นฝรั่งไปแล้วจะพูดไทยกันไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนยังคอยจะผิดพลาดไปเลยพระก็ต้องพยายามเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่มันจึงเป็นความจำเป็นจริงๆครับที่ท่านอาสาไปเลยนับว่าเป็นบุญบารมีของท่านเองแต่การไปนั่นจะต้องดำรงตนให้เหมาะสมให้เป็นพระที่ญาติโยมก็ยกย่องเราแต่ไปอยู่ใหม่ๆก็คงจะดีแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างยังเรียบร้อยอยู่แต่พอนานไปพอรู้ช่องทางเข้าจะหาโอกาสอีกคนนี้หาโอกาสบางท่านก็บางท่านก็ขอไปเรียนบ้างบางท่านก็ไปคนนั้นไปคนนี้ไปอะไรไม่รู้บางท่านก็วัดก็ไม่อยู่ซะแล้วไปอุตรุดเลยเพื่อหลายแบบที่ไปอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นผมจ
ึงหนักใจแทนพระที่จะไปอยู่ที่เป็นธรรมทูตคิดว่ามีอยู่บางประเทศคงจะสบายดีกว่าแต่ความเป็นจริงไอ้ความสบายนั้นมันสบายแน่แต่ว่ามันยังไม่ได้พิถึงเวลาเข้าถ้าว่าถึงเวลาเมื่อไรแล้วเมื่อนั้นแหละเราจะรู้สึกว่าเอออยู่ต่างประเทศมันเป็นอย่างนี้ยิ่งไปอยู่ทางยุโรปยุโรปเนี่ยอากาศต่างกับอเมริกาบางรัฐส่วนใหญ่ยุโรปจะมีอากาศหนาวมากมีสนองตกอะไรพวกนี้พระโดยมากมันก็อยากไปทางยุโรปแต่อเมริกานี่พระเยอะเลยครับปัจจุบันนี้วัดเกือบ500วัด500กว่าวัดแล้วอเมริกาทั่วอเมริกามีพระสงฆ์ประมาณ500กว่ารูปอเมริกามีพระเยอะครับโดยเฉพาะวัดที่ผมอยู่มีพระปัจจุบันนี้ก็มี18รูปเรียกว่ามีพระมากที่สุดในอเมริกาสงฆ์เป็นที่ว่าวัดไทยนี่เป็นวัดแห่งแรกของอเมริกาในฐานะเป็นวัดมหานิกายเป็นวัดแรกเหมือนว่าเป็นวัดต้นแบบของวัดที่เกิดขึ้นในอเมริกาเพราะนั้นก็ผมก็ภูมิใจอยู่ว่าเออผมไปอยู่วัดที่ดีไปอยู่วัดที่มั่นคงและเป็นอยู่วัดที่เป็นแบบอย่างถ้าไม่วัดต่างๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานั้นเราเยี่ยมอย่างอีกประการสำคัญโดยมากพวกเราไปเนี่ยไปอยู่วัดมันยังไม่เป็นวัดไปเช่าบ้านวัดเช่าบ้านอยู่เนี่ยแล้วเห็นป้ายว่าเป็นวัดความมีจริงยังไม่เป็นวัดมันคงจะเป็นที่อยู่อาศัยมากกว่าว่าจะโยกย้ายตามเป็นวัดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานานเป็นไปแต่ว่าบางรูปมีความสามารถดีก็อาจจะตั้งวัดได้เร็วก็ผมเองไปอยู่ที่นั่นนานก็จริงอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รอบรู้อะไรมากมายโดยเฉพาะคนไทยในร้อยเอเจริตมีมากปัจจุบันนี้เกือบ3 ล้าน คนมากที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับคนไทยมากครับเมื่อก่อนตอนที่ผมไปอยู่ใหม่ๆยังไม่ถึงนะครับคล้ายๆว่าคนไทยที่ไปอยู่รัฐอื่นที่ไปทนหนาวไม่ไหวนี่ก็รู้ว่าราชอาณาจักรไอ้แคลิฟอร์เนียเนี่ยราชอาณาจักรเนี่ยอากาศดีเขาก็ย้ายมาอยู่กันมาอยู่กันมากเวลานี้มาอยู่กันมากและวัดก็เกิดขึ้นมากอีกเช่นเดียวกันเฉพาะในราชอาณาจักรที่ผมอยู่นี่วัดปัจจุบันนี้เกือบ30วัดนะครับวัดเล็กมันน้อยเกิดขึ้นกันเรียกว่าใช้เวลา5นาทีก็ถึงวัด10นาทีก็ถึงวัดมีเกิดขึ้นแล้วมีพระมาไหมองค์หนึ่งสององค์สามองค์มีแค่นั้นมีพระไม่มาแล้วเจ้าวัดที่อยู่เก่าๆจริงๆอย่างนั้นก็5รูปปัญหาสำคัญก็คือเรื่องพัฒนาหารพัฒนาหารบางวัดก็บกพร่องบางวัดก็เจริญขอประทานอภัยแต่เพราะที่วัดผมนี่อยู่ตัวแล้วเรื่องพัฒนาหารนี่สมบูรณ์ใครๆก็อยากจะไปอยู่วัดไทยครับไปอยู่ที่อื่นแล้วอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ไหวก็มาขออยู่ผมก็ไม่บางท่านผมก็ให้อยู่บางท่านผมก็ให้อยู่เพราะมันจะมีปัญหาเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเพราะนั้นผู้ที่จะไปจริงๆเนี่ยต้องตั้งเจตนาให้ดีแต่ไปถึงโน่นแล้วจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ไม่น่าดูแล้วโดยมากพอรู้ช่องทางเข้าอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นก็ได้เนี่ยเป็นแบบนี้ตายแล้วเหได้ล่อนไปมีหลายรูปนั้นก็แบบนี้ไปเป็นจริงๆว่าไปที่พอใจของตัวน่ะถึงจะอยู่ได้เนี่ยประเภทอย่างนี้มีเรียกว่ามีแทบทุกอย่างแล้วที่มีไปอยู่กันสำหรับท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตไปจริงๆนะครับไว้ตั้งเจตนาให้มั่นคง
ความอดทนอดกลั้นนี่เป็นปัญหาสำคัญต้องมีสติมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาระลึกอยู่เสมอว่าเรามาในฐานะเป็นพระธรรมทูตถ้าว่าเราไม่คิดว่าเป็นพระธรรมทูตเราก็ทำอะไรได้โดยไม่คิดว่าอะไรดีหรือไม่ดีพระธรรมทูตที่ไปปฏิบัติหน้าที่จนกระทั่งมีวัดหรือว่ามีศาสนสถานในต่างประเทศอย่างมั่นคงเนี่ยเป็นพระธรรมทูตที่ไม่ได้ผ่านการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นพระธรรมทูตที่ไปบุกไปเลยนะครับแล้วก็ขอเอาคำของเจ้าบุญคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์อุปเสนามหาเถระมาพูดต่อว่าได้ให้โอวาทกับท่านหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชรัตนรังสีหลวงตาที่สวีเดนว่าถ้าไปแล้วก็ต้องให้เอาหิมะกลบหน้าคือต้องไปตายที่โน่นเลยถึงจะได้ผลสัมฤทธิ์แห่งการที่จะไปเผยแพร่ท่านเคยยกตัวอย่างที่กองดินสองกองอยู่ที่พุทธนครปฐมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ถวายเพลิงสรีระของพระโสณพระอุตระคือต้องเสียสละชีวิตจึงจะสามารถอย่างรากลึกพระพุทธศาสนาที่ไปเผยแพร่ในถิ่นนั้นๆได้ทีนี้ก็มาถึงพวกเราว่าการที่จะไปแล้วจะต้องถึงขั้นเสียสละชีวิตเลยหรือถึงจะเกิดขึ้นได้หรือว่าหากุศโลบายกลวิธีในการปฏิบัติเพื่อให้พระพุทธศาสนาอย่างรากลึกในสถานที่นั้นๆในขณะนี้ผู้ที่น่าอนุโมทนามากที่สุดก็คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพราะว่าในกรณีที่พระธรรมทูตที่เกิดขึ้นที่ไปเผยแพร่เรียกว่าพระธรรมทูตนั้นก่อนหน้าที่จะเรียกว่าแม้แต่สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศนี้ก่อนที่จะเป็นชื่อสำนักงานนี้ก็ชื่อในชื่อว่าสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศมาก่อนแต่ว่าเจ้าพระคุณสมเด็จนั้นด้วยความที่ได้เคยปฏิบัติงานเป็นเลขาธิการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็คือเป็นอธิการบดีในปัจจุบันนี้เห็นว่าศักยภาพที่เกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้รองรับก็เลยโอนงานการอบรมพระธรรมทูตเนี่ยมาให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นผู้ทำงานถ้าไม่ผูกมหาวิทยาลัยวายกับคณะสงฆ์ก็จะไปขึ้นกับวัดสะเกษได้เฉยถ้าสมมติว่านะครับก็จะกลายเป็นว่าการส่งพระธรรมทูตไปต่างประเทศเนี่ยส่งโดยวัดสะเกษผิดวัตถุประสงค์นะครับก็เลยโดยความที่ได้เคยเป็นเลขาธิการหรือเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมาก่อนเลยผูกการอบรมนี้มาให้มหาวิทยาลัยเราเป็นคนทำซึ่งผลสำเร็จก็ปรากฏอย่างที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าได้รับความนิยมหรือว่าได้รับความเชื่อถือว่าสถาบันของเราเป็นผู้ฝึกอบรมให้ปัจจุบันทุกวันนี้โดยเฉพาะฝรั่งนะเขาเลื่อมใสศาสนาพุทธบินมาจากประเทศต่างๆมาเมืองไทยนะมาศึกษาเรื่องพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องวิปัสสนาธุระที่เขาสนใจมากเขาสาลงทุนมานะโดยที่เราไม่ได้ไปเชิญเขามาแสวงหาความรู้เรื่องวิปัสสนาธุระสมัยที่อาตมาอยู่ประเทศอินเดียมีในโรเบิร์ตเป็นชาวฝรั่งมาศึกษาเรื่องเมดิเทชันเขาศึกษามาแล้วแต่เขาต้องการมาปฏิบัติวันนั้นเป็นวันอุโบสถอาตมาสวดพระปาติโมกข์เสร็จแล้วก็ถามว่าท่านพูดอะไรคนเดียวน่ะมันหาว่าเราบ้าหรือไงก็ไม่รู้สวดพระปาติโมกข์พวกนั่งควังกันเฉยๆว่าคนอื่นไม่เขาพูดอะไรเลยท่านว่าอะไรคนเดียวน่ะก็บอกว่าเราสวดพระปาติโมกข์ด้านพระวินัยก็บอกว่าไม่จำเป็นหรอกพระวินัยน่ะพุทธเจ้าน่ะ
ท่านรู้พระวินัยอะไรเรามาปัดมาบัญญัติทีหลังที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีเมดิเทชันท่านใช้เวลาถึง30นาทีนั้นทำไมท่านไม่เอาเมดิเทชันเจ้าชายสิทธัตถะที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นเพราะเมดิเทชันนะทำไมได้เมดิเทชันก็เป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่อินเดียนั่นแหละไม่มาถึงเมืองไทยหรอกชื่อเสียงนี่นะเพราะเมดิเทชันต่อไปในวันข้างหน้าท่านต้องทำเมดิเทชันมาสอนเราซะอีกด้วยนะว่าหลังนะเพราะเขาสนใจเรื่องเมดิเทชันเพราะว่าต่อไปพวกเราเนี่ยที่เป็นพระธรรมทูตนะจะไปต่างประเทศต้องศึกษาเรื่องเมดิเทชันเป็นหลักเพื่อที่จะได้นำเอาธรรมะอันเนี้ยไปเผยแผ่อย่างนานาประเทศให้สมดังความตั้งใจของชาวฝรั่งที่เขาสนใจ